วยคู่นี้นะครับมวยคู่นี้ก็เป็นมวยหญิงนะครับฝ่ายแดงคือน้องไม้นะครับน้องไม้พระดอนยิมนักมวยไทยน้ำเงินผงปัจจัยสีโคตรนะครับจากสปป.ลาววันนี้เป็นมวยหญิงคู่นี้วันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านสสสงกรานต์จิตสุทธิภากรนะครับที่ให้การสนับสนุนในศึกมวยระกระทงครั้งนี้นะครับได้อย่างยิ่งใหญ่วันนี้คู่มวยจัดไว้เต็มที่เต็มทางเลยแล้วก็มวยคู่นี้ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงน้องไม้พระดอนยิมอายุเพียง15ย่าง16ชกมา50ครั้งชนะ30แพ้15เสมอ5อายุเพียงย่าง16ปีน้ำเงินนะครับหงทองขวัญใจสีพูดก็อายุย่าง16เหมือนกันจากสปป.ลาวชกมา50ครั้งชนะ40แพ้5แล้วก็เสมอ5นะครับวันนี้เราได้ชมมวยกันมาเต็มเหยียดเต็มที่วันนี้นะครับต้องขอบคุณเลยทีเดียวหลายๆที่เลยทีเดียวกรมราชศึกษานะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยแล้วก็จังหวัดนครสวรรค์บริษัทบุรอดเทรดดิ้งน้ำดื่มสิงห์สุราสิงห์แล้วก็โตต้ามอเตอร์ประเทศไทยโตต้านครสวรรค์ผู้จำหน่ายโตต้า1981แล้วก็น้ำดื่มดีซี่บริษัททุ่งทองโอสดโดยคุณแสงลีลาสมีนะครับกรรมการผู้จัดการโซโลประเทศไทยเครื่องมือสำหรับช่างโซโลแล้วก็เคสเตอร์ฟาร์มาไมบาซินห้างขยะตราเสือ11ตัวในห้างสุจินในห้างเชิดชัยอุบลยนันท์นะครับแล้วก็อุปกรณ์กีฬานึกถึงไทยสมัยเลยคู่คนไทยมาตลอดโดยคุณมูลจงอุปยพันธ์นะครับในเรื่องของกีฬาในตรงนึกถึงเลยรุ่นก่อนๆ นะครับแล้วก็โรงแรมแกนฮิลรีสอร์ทแอนด์สปานครสวรรค์โดยคุณธนาเทพถึงสุขผู้จัดการทั่วไปโรงแรมลีลาวดีโฮมนะครับคุณมนตรีคงวิจารวิทย์กรรมการผู้จัดการแล้วก็กรดไหลย้อนนึกถึงอมุจินเยลนะครับกรดไหลย้อนแล้วก็ยอมทศซิ่วด้วยโรงพยาบาลศรีสวรรค์นี่เป็นนักมวยไทยมีชกกัน4ยกนะครับกรรมการผู้ห้ามคืออาจารย์ประสิทธิ์กรรมการผู้ห้ามคืออาจารย์ประวิตรนะครับอาจารย์ประวิตรฝ่ายแดงคือน้องไม้นะครับพระดอนยิมน้ำเงินหงสัญญาสีโคตรจากสปป.ลาวอายุไล่เรียกกันนะครับย่าง16ปีเป็นมวยหญิงมวยหญิงตอนนี้ก็ที่สนามมวยรังสิตเขาก็จัดตลอดนะครับจัดตลอดในสนามอำนวยก็มีทุกวันอาทิตย์ด้วยมวยหญิงนี่ไม่ต้องห่วงเลยต้องแต่งตัวสวยไว้ครูสวยด้วยฝ่ายแดงน้องไม้นะครับดูดิข้างหน้าเห็นไหมมีเสาอากาศของช่อง5ด้วยข้างบนหัวของน้องไม้อ่ะเห็นไหมตั้งอยู่งั้นเห็นไหมเนี่ยนั่นแหละนั่นเห็นไหมนี่น้ำเงินหงขวัญใจสีโคตรสปป.ลาวคู่นี้ต่อย4ยกนะครับต่อย4ยกหมดยกก่อนไปโฆษณาก่อนครับพี่โรมครับอ้าวนี่นะครับท่านปลัดจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็อีกท่านนะครับคุณชาติพลศิลป์นะครับประเสริฐศรีหัวหน้าสำนักงานมวยไทยอินโดจีนนะครับก็มีให้ชมกันตลอดเลยแล้วก็ปีหน้านะครับมีอีกยาวเลยทีเดียวในเรื่องของมวยนะครับเอเนสปอร์ตประเทศไทยโดยคุณสุรศักดิ์มุกประดับค่ะนะคะและสำหรับมวยหญิงนะคะก็เรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับมหากรรมมวยไทยนานาชาติในครั้งนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งก็มีในส่วนของประเพณีลอยกระทงด้วยนะคะแล้วก็อยากจะขอรณรงค์เชิญชวนให้ท่านผู้ชมทุกท่านนั้นใช้วัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติในการลอยกระทงได้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทโตโยต้านครสวรรค์ผู้จำหน่ายโตโยต้า1981จำกัดนึกถึงจังหวัดนครสวรรค์ก็นึกถึงโตโยต้านครสวรรค์ค่ะ
้ำดื่มรีเจนซี่บริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดผลิตภัณฑ์ยาหมองตาถ้วยทองโดยคุณแสงลีลารัศมีกรรมการผู้จัดการบริษัทโซโลประเทศไทยจำกัดผลิตภัณฑ์กุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลค่ะมาสู้กันต่อบนเวทียก2วันนี้ต้องขอบคุณนะครับกรมการศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ท่านรองผู้ว่านะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นายศักดิ์นะครับสมบูรณ์โตวันนี้ให้เกียรติชมยาวเลยนะครับชมแล้วก็คุณธนพงศ์นะครับเจริญสุรภิรมย์ปลัดจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็อีกท่านนึงท่านก็อยู่บนเวทีนะครับคุณชาติพลศิลป์ประเสริฐศรีหัวหน้าชั้นพนักงานจังหวัดนครสวรรค์ด้วยครับไฟแดงคือน้องไม้นะครับน้ำเงินหงขวัญใจสีโคตรสปป.ลาวหงเป็นฝ่ายเดินนะครับหงเดินต้อนเลยน้องไม้น้องไม้ตั้งหลักไว้ดูดิมีโอ้โหหงจะเดินอัดก่อนเลยอัดด้วยเข่าแล้วปุ๊บมวยมวยหญิงต่อยสี่ยกนะครับมวยหญิงต่อยสี่ยกวันนี้ผู้ร่วมสนับสนุนเยอะนะครับทั้ง31ตัวในห้างเชิดชัยอุ่นยันนะครับจากซึ่งเป็นตัวนี่รู้ตลอดมวยที่ไหนไปที่นั่นทุกที่หมดยกก่อนนะครับหมดยกอ้าวอัดไปเลยท่านเธออีกต่างหากนะครับสนุกสนานมากเลยเอามาเริ่มกันต่อยก3ฝ่ายแดงคือน้องไม้นะครับพระดอนดิบและมวยไทยส่วนหงขวัญใจสีโคตรจากสปป.ลาวมวยหญิงคู่นี้ต่อยกัน4ยกแล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับกรมการศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์บริษัทบุรอดเทรดดิ้งน้ำสืบน้ำดื่มสิงห์โซดาสิงห์โตต้ามอเตอร์โตต้านครสวรรค์นะครับผู้ชนะโตต้า1981น้ำดื่มเพนซี่นะครับผู้ทองโอสดบริษัทโซโลประเทศไทยแล้วก็เซเตอร์ฟาร์มาไมบาซิน31ตัวนะครับแล้วก็ไทยสมัยคุณจงกุยวพันธ์แล้วก็โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปาด้วยคุณธนาเทพถึงสุขแล้วก็ลีลาวดีโฮมคุณมนตรีคงวัชราวิทย์แล้วก็กรดไหลย้อนนะครับอมชินเยลของบริษัทมิลลิเมตรจำกัดแล้วก็ยาอมเทอร์ฟิลด้วยนะครับของบริษัทมิลลิเมตรมาลุ้นกันต่อนะครับคู่นี้ต่อย4ยกนะครับต่อย4ยกมวยหญิงน้องไม้แดงนะครับทั้งมวยไทยตั้งหลักอย่างเดียวหงน้ำเงินจากสปป.ลาวเป็นฝ่ายเดินอัดด้วยเดินเลยเดินอย่างเดียวเป็นมวยและแข็งแรงด้วยครับหงจากสปป.ลาวนี่ดูค้ำไม่เลยมวยหญิงเวลาดูถูกไม่ได้เลยนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยเป็นศิลปะป้องกันตัวแล้วก็ไปต่อยต่างประเทศไปต่อยต่างจังหวัดได้หมดว่างั้นเถอะนี่แหละอายุเพียง15ย่าง16ฝ่ายแดงน้องไม้น้ำเงินหงอ้าวปังเข้าไปหมดยกนะครับหมดยก3การวันนี้ของการแข่งขันเทศกาลลอยกระทงของจังหวัดนครสวรรค์ครับยกสุดท้ายต่อผู้หญิงจะชกกัน4ยกครับออกแข้งขวาได้ครับหงตีเข่าซ้ายน้องไม้ครับใส่สีเสื้อของท่านอาจารย์พลดอนสังกรแก้วจากสถาบันการราชสุโขทัยนู่นนะครับในขณะที่หงนี่มาสปป.ลาวนี่ใจเต็มร้อยจริงๆครับทิ้งมาขวาเข้าหน้าต้องยอมรับครับว่าการพัฒนาของการออกอาวุธของจากสปป.ลาวนี่ก็ไม่ธรรมดาครับดูครับหงขยับเข้ามาหาครับยกสุดท้ายครับมวยหญิงจริงๆแล้วตามกฎกติกาก็ยกเป็นแค่เพียง4ยกครับรวบไปน้องไม้หงเสียบเสียบตีเล่งกองรัวครับขยับเข้ามาครับหงมาดูการตั้งรับขยับรอของน้องไม้พลดอนยิมชาวไทยนะครับทางด้านฝ่ายแดงเป็นมวยชาวไทยหนักที่น้ำเงินนี่จากสปป.หมดยกเอาละครับรอผลการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านด้านล่าง
รับใบที่1ใบที่2ใบที่3ครับท่านผู้ชมอ้าวเป็นทางด้านของหงสปป.ลาวครับเป็นฝ่ายชนะมวยไทยไปครับ